นเด่นมีไหมนะคะหรือว่าความเสี่ยงมีมากกว่าอาจจะต้องพักไว้ก่อนนะคะก็ต้องไปหาคำตอบพร้อมๆกันนะคะก็ไปพูดคุยกันเลยนะคะกับคุณธวัชชัยอศวพรชัยจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL นั่นเองตอนนี้พี่หวานสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณค่ะคุณหมวยค่ะคุณหมวยแล้วท่านผู้รับชมรับฟังกันครับค่ะก็ตลาดเดือนแรกของไตรมาสสุดท้ายนะคะเดือน10ดูรู้สึกว่าก็เปิดมาก็ยังลบๆบวกๆบวกๆลบๆนะไม่รู้ว่ามันจะลงมากกว่าขึ้นหรือขึ้นมากกว่าลงดีนะคะพี่หวานประเมินความเสี่ยงยังไงบ้างคะก็ประเมินว่ามันอาจจะมีขึ้นบ้างเป็นระยะสั้นๆแป๊บนึงแล้วก็อาจจะทั้งเดือนอาจจะซึมนะอาจจะซึมแล้วก็อาจจะมีความผันผวนสักหน่อยนึงจะเป็นภาพในการมากกว่าเดือนนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเรามองอย่างนี้แล้วเนี่ยตลาดอาจจะกังวลใจนิดนึงเพราะว่าเดือนตุลาคมมันก็คือทุกคนก็พูดเหมือนกันว่ามันเป็นเดือนที่มันจะมีเหตุการณ์โน้มนี้นั้นคือมันปักใจนะครับการกล้าความกล้าที่จะเข้าซื้อหรืออะไรจะอาจจะน้อยไปสักนิดแต่ถ้าสมมติว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยเดือนนี้เนี่ยคือเซ็นดิเซ็นมันลดลงมาแล้วไงค่ะแล้วมันก็สร้างจุดต่ำใหม่กว่า 1,240 จุดตรงนั้นเมื่อวานนี้ก็อาจจะทำให้เรามองเห็นภาพระยะมีเดียมเติมว่าเป็นภาพที่น่าสนใจเข้าซื้อบ้างบางส่วนนะครับซื้อบ้างบางส่วนอันนี้ก็จะเป็นธีมของเดือนตุลาคมนะครับก็จะมองว่าเป็นลักษณะของการตั้งรับมากกว่านะโดยในย่าสำคัญประเด็นมันก็คือเรื่องการรอหรือการคาดการณ์ผลประกอบการนะครับจะเป็นภาพอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ผลประกอบการเนี่ยเรามองว่าอย่างนี้นะครับมันมีเอฟเฟกต์เกิดขึ้นจากการรายงานของแบงค์ชาตินะครับก็อาจจะทำให้เกิดความกังวลใจกันว่าผลประกอบการหรือว่าการออกแคสเองเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่ฟอร์แคสต์ว่าการนะครับที่ว่าตัวเลข GDP มันจะติดลบไปจนถึงปีหน้าควอเตอร์หนึ่งแล้วก็ควอเตอร์สองปีหน้าน่าจะคือตัวขึ้นมาก็อธิบายนิดนึงว่ามันเป็นลักษณะการเปรียบเทียบเยอเยียซึ่งฐานของปีเทียบเนี่ยมันสูงอยู่แล้วถูกไหมฮะพอมันสูงกว่าเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพอมันสูงกว่ามันก็เลยอาจจะทำให้ภาพของคือตัวเลขเปรียบเทียบมองไปลบอยู่แล้วอ่ะมันก็จะเป็นภาพนั้นนะครับมาทำความเข้าใจกันเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการปรับประมาณการต่างมันยังไม่ได้ถูกปรับประมาณการเป็นอย่างที่กำลังตลาดกังวลใจนะที่ต้องอธิบายเคลียร์ชัดฟังกันนิดนึงแต่แล้วในภาพของการภาพประกอบตัวลงมามันก็ยังเรายังมองว่ากลุ่มที่เป็นเรื่องราวของวัคซีนเปรย์อย่างน่าสนใจหรือแม้กระทั่งท็อปปี้ของเราเนี่ยท็อปปี้ของเราก็เลือกหุ้นที่แลกกาดกับวัคซีนเปรย์เข้ามาเป็นหุ้นที่เราได้นำในเดือนนี้ด้วยนะค่ะนะคะก็เรียกว่าก็ยังดูซึมๆอยู่ในเดือน10นะคะหุ้นใหญ่นี่พอสะสมได้ไหมคะถ้าเกิดว่าจะเป็นลักษณะของการลงทุนหรือว่าอาจจะต้องรอก่อนถ้าเป็นหุ้นใหญ่โอเคคือถ้าเป็นหุ้นใหญ่เนี่ยเราก็จะเลือกเป็นหุ้นที่มี valuation ที่ดีมีอัพไซด์สูงๆเราก็มีคัดเลือกเข้ามาอยู่ในบทวิเคราะห์ investment idea ประจำเดือนตุลาคมเดือนนี้นะค่ะก็มีอยู่เหมือนกันอย่างเช่นกลุ่ม bank property นะครับกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับหรือว่าแม้กระทั่งกลุ่ม food and beverage หรือว่าเทคโนโลยีก็มีนะแล้วเราก็เลือกมาที่พอที่จะคือในแง่ของ valuation อย่างที่ผมเคยอธิบายคุณหมวยและท่านนักสุดผู้รับชมประมาณท่านว่าบางครั้งเนี่ยแต่กลุ่มของธนาคารเนี่ยเราให้ price per book ที่ต่ำมากๆแล้วถูกไหมฮะคือเฉลี่ย price per book ย้อนหลังไป3ปีเนี่ยยังติดลบ standard เลยใช่ไหมลบแบบมันควรมาลงมาอีกแต่ตลาดจะให้ราคาต่ำกว่านั้นลงไปอีกเพราะงั้นมันก็จะได้ราคาที่ต่ำมากๆเลยอย่างเงี้ยเราก็จะเลือกซีนคล้ายๆอย่างเงี้ยเข้ามาเพราะงั้นมันก็จะมีหุ้นที่valuation น่าสนใจอยู่เยอะกันนะในตลาดตอนนี้เยอะแยะไปหมดเลยมีเที่ยมเดิมต้องทำงานแล้วนะต้องเลือกผู้ที่เข้าขายเก็บแล้วนะในเดือนตุลาคมเนี่ยค่ะนะคะก็ยังคงมีโอกาสในการลงทุนอยู่นะคะแล้วตอนนี้มีการประเมินทบทวนเซ็ตทาร์เก็ตของตลาดบ้านเราในปีนี้ยังไงบ้างไหมคะมีการปรับประมาณการลงไหมคะสำหรับ ASL ยังไม่ได้ปรับหรือว่ายังไม่ได้บอกแกอะไรที่ชัดเจนมากกว่านี้เลยนะครับยังที่ได้เรียนไปก็คือว่าการปรับประมาณการหรือว่าฟอร์แคสต์ตัวเซ็นเด็กว่าควรจะอยู่ที่ไหนเองเนี่ยมันค่อนข้างจะยากค่ะมันค่อนข้างจะยากก็เพราะว่าสาเหตุหลักใหญ่นะค
ค่ะที่เกิดเรื่องขึ้นมาทั้งหมดที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะโควิดนะค่ะใช่เป็นเพราะโควิดคือถ้าผมสร้างสมมติฐานที่ forecast โควิดได้ค่ะอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ forecast ทางด้านโควิดได้หรือแม้กระทั่งผู้ที่เกี่ยวข้องผู้เชี่ยวชาญทางด้านเชื้อโรคต่างๆเนี่ยเขาสามารถประเมินได้เมื่อไหร่อันนี้ผมประมาณการได้อันนี้ตอบตรงๆค่ะนะอันนี้นี่คือแฟกต์เลยที่เราไม่ทำแล้วเราก็ทำไม่ใช่เราไม่ทำเราทำไม่ได้ค่ะนะครับเราทำไม่ได้เลยเพราะงั้นมันก็เป็นยากในประเด็นที่จะตอบปัญหาแล้วนะครับค่ะได้ค่ะที่งั้นสุดท้ายขอคำแนะนำทิ้งท้ายให้นักลงทุนในช่วงต้นไตรมาส4แบบนี้นิดนึงนะคะข้อควรระมัดระวังยังไงบ้างข้อควรระมัดระวังนะฮะก็จะมีเรื่องราวที่จะต้องมีประเด็นมาติดจับนะครับแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเรื่องราวของการมาประเทศเนี่ยที่แน่นอนอยู่แล้วโดยเฉพาะข่าวนะค่ะประเทศเนี่ยคือเขาคงจะมีรอบสามรอบสี่ขึ้นมาใหม่ทีนี้แต่ภาพมันก็คงจะต้องดูกันว่ามันจะทุกตัวลงไหมถ้าไม่ทุกตัวตลาดก็เทกันอย่างเป็นกับเมื่อวานนี้แหละค่ะประเด็นที่เป็นประเด็นต่างประเทศในเรื่องนี้คือเรื่องของวัคซีนมันจะมีวัคซีนที่ผลิตอยู่ในหลายๆประเทศต้องดูกันด้วยนะรวมทั้งที่ผลิตโดยประเทศนั้นๆด้วยอันที่สองประเด็นใหญ่ส่วนประเด็นของเราก็จะมีเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณในปี2564ของเป็น 3.3 ล้านล้านเนี่ยเรามองว่าล่าช้านะครับอันที่สองก็คือเรื่องราวของการรับนักท่องเที่ยวเข้ามาครับอยากจะเตือนนิดนึงว่าถ้าเราได้เห็นทางด้านสบค.เองมีวิธีการตรวจรับและสร้างความมั่นใจกับตลาดนี้จริงไหมแต่ถ้าไม่มีพวกนี้เป็นความกังวลใจที่เราต้องกังวลใจไปเรื่อยๆเลยนะเพราะว่ามันอาจจะล็อกดาวน์รอบที่สองอะไรเงี้ยแล้วก็แบงค์ชาติเองเขาก็บอกว่าว่าถ้าสองปีหน้าจะฟื้นตัวถ้าไม่มีล็อกดาวน์รอบสองนะเขามีทิ้งท้ายของดีไว้ประเด็นอีกอันนึงก็คือเรื่องการเมืองนอกสภาเราเห็นการเมืองนอกสภาวันที่19กันยายนวันที่19กันยายนมันมีเรื่องราวของเหตุการณ์เกิดขึ้นไงเขาก็เอาวันนั้นเป็นวันชุมนุมใหญ่เดือนนี้มันมีวันที่14ตุลาคมอันนี้มันเป็นประเด็นที่เป็นก็ต้องติดตามกันดูว่าการเมืองนอกสภามันจะเกี่ยวข้องกันยังไงหรือว่าจะมีการประทุขึ้นใหม่หรือเปล่านะครับก็คงเป็น3ประเด็นหลักที่ต้องติดตามกันแล้วก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลใจครับค่ะได้ค่ะก็เดี๋ยวยังไงตามต่อในสัปดาห์หน้านะคะก็ขอขอบพระคุณพี่หวานมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะค่ะ คุณธวัชชัยสวัสดิ์พรชัยนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL กำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้กับท่านนะคะยังคงมีความเสี่ยงรออยู่ในตลาดนะคะเพราะฉะนั้นก็บริหารจัดการการลงทุนกันให้ดีนะคะในช่วงไตรมาสสุดท้ายแบบนี้มีเรื่องของปัจจัยที่ต้องระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะสถานการณ์ของโควิด -19 ที่อาจจะระบาดรอบ2หรือไม่อย่างไรนะคะก็อาจจะกระทบกับเซนติเมนต์แล้วก็การประมาณการนะคะกำไรของบริษัทจดทะเบียนแล้วก็กรอบของเซ็ตอินเด็กซ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องคิดให้หนักหน่อยนะคะในการที่จะซื้อหุ้นแต่ละไม้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ยังขาดทุนอยู่ยังเลือกหุ้นไม่เป็นยังไม่รู้จะทำยังไงนะคะก็สามารถมาเรียนได้นะคะหลักสูตรนะคะThe Winner รุ่น9นะคะสูตรการลงทุนที่เป็นสูตรทำกำไรจากตลาดหุ้นนะคะก็จะเปิดสอนกันนะคะในช่วงวันที่31ตุลาคมมือใหม่เรียนได้ดีนะคะมือเก่าก็เรียนได้กรองหุ้นสแกนหุ้น700ตัวในตลาดเพื่อให้ท่านได้รู้ว่าหุ้นกลุ่มไหนเป็นหุ้นลงทุนกลุ่มไหนรันเทรนหุ้นกลุ่มไหนแค่เก็งกำไรสอนวิธีเข้าซื้อจุดซื้อจุดขายจุดถอยสอนดูกราฟให้เลือกหุ้น3ประเภทนี้สอนโดย2กูรูสอนคนละ3สูตรเพื่อเลือกหุ้น3ประเภทรวมกันทั้งหมด6สูตรนะคะจองด่วน ID Line @mrmarket นะคะขอบคุณทุกการตามนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนจากกันไปด้วยนะคะชมย้อนหลังเพิ่มเติมได้ที่ YouTube มันนี่คลับนะคะเดี๋ยวหมวยปักหมุดเอาไว้ให้ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะคะสำหรับในช่วงภาคเช้าลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ